ประเด็นก็คือเราจะต้องเปลี่ยน mindset ของคนไม่ใช่มองตัวเองเป็นหลักแต่ทำไงให้มองโลกเป็นหลัก planet เพราะว่าเราอยู่ไม่เราไม่สามารถจะอยู่ในโลกที่มันป่วยได้นะครับไม่มีใครอยู่ได้ดังนั้นเราต้องรักษาโลกนี้ไว้ว่าโลกนั้นมีโลก planet เรามี planet เดียวนะครับแต่หลังจากที่เราควรจะยึดเอาโลกเป็นหลักอ่ะแล้วก็มามองสังคมแล้วค่อยมามองเรื่องเศรษฐกิจปากท้องแล้วค่อยมามองเรื่องธุรกิจเพราะนั้นนี่คือหัวใจสำคัญของการสอนเด็กไม่ใช่มองเรื่องของการที่ว่าใครดีใครอยู่การแข่งขันนะครับเพียงอย่างเดียวเพราะนั้นเฟรมเวิร์คที่อยู่ตรงกลางข้างล่างนะครับเป็นเฟรมเวิร์คที่มีความสำคัญมากก็คือเฟรมเวิร์คที่แต่เดิมมานั้นระบบการศึกษาในโลกนี้ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเราสอนใหชนะธรรมชาติเพราะเราเชื่อในเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสอนให้ control nature แต่ขนาดเดียวกันสอนให้เขาแข่งขันกับคนอื่นคุณจะเป็นเจ้าคนในคนคุณจะต้องนู่นตัวนี้นี่คือสอนแต่เรื่องแบบนี้สอนแต่เรื่องผิดๆนะครับแต่โลกอนาคตอยู่อย่างนี้อยู่ไม่ได้หรอกครับโลกอนาคตเราจะต้องสอนยังไงที่จะทำให้เขา living with nature คืออยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างกลมกลืนอย่างเป็นหนึ่งเดียวอย่างมี harmonyพร้อมกับการอยู่ร่วมกับคนอื่นนะครับอย่างเกื้อกูลนะครับอย่างแบ่งปัน